วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวอนของบ็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดของแมป All Star กดเพชรหรือรีโลของแมป Anime Defender และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox ครับแมปของ All Star Tower Defense ครับทุกคนครับก็หลังจากที่เราทำการทำคลิปเกี่ยวกับอัปเดตไปนะครับแต่ว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยผมก็ยังไม่เจอเลยนะครับว่ามีใครส่งมาให้ยืมหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถคลิกใต้ลิงก์นะครับมันจะมีเป็น Discord นะครับ Discord สำรองเนี่ยสำหรับใครที่เข้า Discord หลักไม่ได้แต่ผมแนะนำให้เข้า Discord หลักแล้วก็ทักผมมาส่วนตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะคุยด้วยโอเคในวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในว่าตัวโมเดลตัวสคริปต์เนี่ยมันยังไม่เสร็จทำให้เราดีเลย์ตัวละครนี้มานานมากนะครับเอาเป็นว่าในครั้งนี้นะครับเราจะมาเริ่มรีวิวตัวละครอย่าง Ant King Awaken ก่อนนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครจาก Star Pass นะครับในซีซั่นนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวของ Star Pass เนี่ยทำการยืดระยะเวลาไปอีกทำให้ใครที่ยังไม่ได้ Star Pass ซีซั่นนี้สามารถฟาร์มให้ครบ100แล้วก็สามารถรับตัวละคร2ตัวละครนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งใน Star Pass เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเนี่ยครับทุกคนแบบมันมีตัวละครอื่นๆที่เป็นเมตาเอาไว้ฟาร์มนู่นนี่นั่นได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นแบบนี้ก็สามารถรับกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับในด้านซ้ายนะด้านขวานี่จะเป็นระดับอัลตร้าก็คือเราต้องปลดนั่นเองครั้งนี้ครับตัวละครอย่าง Ant King เนี่ยนะครับผมมีแล้วนะฮะนี่เลยเวล175นะครับเป็นตัวละครธาตุมืดวางพื้นใช้เงินวางอยู่ที่ประมาณ 2,000 ดาเมจเริ่มต้นเนี่ย 11,000 นะครับ2วิโจมตี1ทีระยะ45แล้วก็ตัวแคตตากอรี่มีทั้งหมด6ตัวครับบูสต์ดาเมจ 20% นะครับแล้วก็โบนัสนะครับเงินอีก 20% นะครับทุกคนสำหรับตัวละครนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับด้วยความที่ดีไซน์ตอนแรกเนี่ยผมไม่เคยดู Hunter Hunter ผมมองมันเป็นฟรีเซอร์ที่ผสมกับเซลล์นะครับแต่ว่าพอไปดูจริงๆนะครับ Hunter เนี่ยสนุกมากครับทุกคนสำหรับเรื่องนี้นี่คือ7ดาวที่ผมจะรีวิวตัวแรกในพาร์ทนี้นะครับ Star Pass นี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเท่มากๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์นะครับรบกวนนะครับทุกคนกดไลค์ให้กับคาบีบาลาให้ทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนคราวนี้เรารีวิวกันเลยนะฮะตัวละครนี้เราก็ได้แบบฟรีๆนะครับเพราะว่า Star Pass น่ะผมเนี่ยเก็บมาโคตรเยอะครับทุกคน Star Pass เนี่ยผม11อันน่ะเกมปิดอ่ะผมพูดเลยจริงๆตอนนี้อ่ะไปดูกันครับว่าจะเก่งขนาดไหนครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครวางพื้นโอ้โหทุกคนดูโอเลวงกว้างมากเลยนะครับทุกคนครับโอ้วงมันกว้างไปปะดูดิวงตีมันแบบว่ามันคือ Full LV อ่ะทุกคนแต่ Full LV ที่สามารถตีนอกวงได้นะครับทุกคนมาดูกันครับเก่งไหมเราจะเริ่มเอาออกมาก่อนดูซิแอนิเมชันของเขาตัวเนเทโลเนี่ยมันยังรีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จฮะโอ้2วินะครับแต่ว่าตีไวโอเคโอเค2วิตีไวนะครับทุกคนนี่หมื่นกว่านะครับถ้าผมเพิ่มเลือดเป็นประมาณนี้อ่ะดูซิมันจะตีนานขนาดไหนล้านหนึ่งนะผมว่ามันไวมากทุกคนอันนี้คือวงตีและดูแอนิเมชันครับมัน2วินะเนี่ยมาโยนแต่ทำไมมันไปตรงนู้นล่ะทำไมมันไม่มาตรงนี้เราสามารถเลือกเมาส์ได้ไม่ได้ตีกันไปนะครับประมาณนี้ตัวเนี้ยนะครับมันวางได้แค่ตัวเดียวนะครับวางปุ๊บเนี่ยมันตีแอร์ด้วยนะครับทุกคนขั้นแรกครับ 3,000 ครับดาเมจประมาณ 40,000 แล้วก็ 11,000 ครับดาเมจ 863,000 ครับจาก2วิที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็น6วิแล้วก็ระยะกลมๆแบบนี้นะครับ45จะเป็น90ชื่อแอนิเมชันว่า Fiber Smash โอ้โหเป็นโคลนนั่นเองเป็นโคลนนะครับก็เหมือนเดิมปะแค่ดาเมจแรงขึ้นโคลนหมายถึงว่าแอนิเมชันเหมือนเดิมเศร้ามากครับต่อมาครับ 25,000 ครับดาเมจจะเป็น 2,500,000 แล้วก็ขั้นต่อมาครับ 280,000 ครับทุกคนดาเมจจะเป็น15ล้านครับแล้วก็จาก6วิที่ตีแบบนี้นะครับจะเป็น7แล้วก็ระยะจะเป็น100 Fiber Smash เหมือนกันไม่ตั้งชื่อกันหรอหรือมีแอนิเมชันเดียวโอเคครับเป็น Full AoE ครับทุกคนน่าสนใจครับดาเมจ15ล้านตอนนี้แอนิเมชันเดียวแอนิเมชันเดิมตลอดไปครับทุกคนไม่ต้องทำอะไรให้มันยากเนาะ
แล้วก็แค่ทำสกิลเดียวแล้วก็เพิ่มทำระยงระยะให้มันจบไปแค่นั้นแหละนะครับง่ายครับเออ2เดือนเนี่ยทำเยอะทำไมทำแค่นี้พอนะฮะต่อมาครับ6ล้าน 600,000 ครับ50ล้านครับแล้วก็ขั้นสุดท้าย8ล้านครับดาเมจจะเป็นอยู่ที่172ล้านครับแล้วก็จาก7วิจะเป็น12วินะครับออร่าอะไรเนี่ยซินิทิสอะไรทุกอย่างโอ้โหสกิลมาครับดาเมจ172ล้านครับ1ตัวเนี่ยใช้เท่าไหร่คอมเมนต์กันทีครับทุกคนผมลืมคำนวณเงินไว้นะครับมีสเปเชียลบิลิตี้ด้วยตัวนี้นะครับอัพได้ทั้งหมด6ขั้นนะระยะ100ก่อนที่เราจะกดสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบัฟ 250% กับ 300% ให้ทุกคนได้ดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่ครับ604ล้านครับทุกคนครับแคปไว้เลยนะครับ604ล้านครับบวกนี่ครับผม 250% นะครับทุกคนซึ่งค่อนข้างโหดมากๆเลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่สกิลครับเดี๋ยว 300% ค่อยว่ากันสำหรับสกิลนี้นะครับผมจะขออธิบายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ถ้าทุกคนเห็นนะครับระยะจะเป็น100ใช่ไหมแล้วถ้าคุณนั้นเอายูนิตนะครับวางในระยะนี้นะครับผมในระยะนะมันจะทำการกินตัวเพื่อนเดียวกันเนี่ยนะครับที่เราวางกันเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะที่เราวางกันเนี่ยนะครับมันจะกินแล้วมันก็จะเพิ่มดาเมจนะครับให้กับตัวมันนะครับโดยจะเพิ่มดาเมจ1ส่วน4ของดาเมจของยูนิตนั้นนะครับ1ต่อ4ของยูนิตนั้นอย่างเช่นถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าเท่าที่อ่านตัวสเกลนะครับถ้ามีดาเมจอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะครับมันก็จะเอามาประมาณ250อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะกินทั้งหมดเลยนะครับโดยสกิลนี้นะครับจะกดได้แค่ครั้งเดียวในเกมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมอัพตัวนี้ตันไป20ล้านแล้วผมก็อัพนี่ตันไปแล้วผมก็เอาไอ้พวกนี้นะครับมาวางคือมันจะกินของเพื่อนด้วยนะเท่าที่อ่านตัวสกิลเนี่ยมันจะกินของเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมจะลองกดดูแล้วก็ตัวของแม็กดาเมจเนี่ยนะครับแม็กซิมัมเนี่ยตัวของสกิลมันจะอยู่ที่ประมาณ518ล้านครับทุกคนโดยออร่านี้มันจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ518ล้านนะเดี๋ยวขออนุญาตลองวางดูซิผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะกินได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแบบดาเมจแบบขึ้น518ล้านหรือ600อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับโดยผมจะจับไอตัวบัฟตัวนี้พวกกินนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาตัวอื่นมาผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีสกิลกินอันนี้ด้วยซึ่งสกิลกินเนี้ยน่าจะเป็นสกิลเดียวในเกมนะครับที่มีแบบนี้นะครับซึ่งเป็นยูนิคมากๆเลยเป็นอะไรที่ยูนิคสุดๆโอเคประมาณนี้แล้วกันตอนนี้มัน 500,000 เองอ่ะมันไม่น่าพอนะแต่ว่าให้ทุกคนอนุมานนะครับว่าตัวละครเนี้ยนะครับถ้ามันกินน่ะแม็กซิมัมในการกินน่ะอยู่ที่ประมาณ518ล้านนะครับใครเอาไปเล่นเนี่ยคอมเมนต์กันทีนะครับว่าทุกคนกินกันไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้กินแค่ตัวที่เราวางมันกินของเพื่อนด้วยนะครับอันนี้20ล้านครับถ้าโซนสี่ก็ประมาณ7ล้านกว่าเท่านั้นเองผมจะกดนะมันจะกินทั้งหมดเลยเห็นไหมทุกคนดาเมจครับ180ล้านนี่คือทั้งหมดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าไปลองเล่นกันดูนะครับว่ากินกันเท่าไหร่นี่คือตัวละครแมคานิกที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เวลาเราจะกดนะครับกดดีๆนะครับเพราะว่าสกิลนี้กดได้แค่ครั้งเดียวในเกมในเกมก็คือหมายความว่าในแมตช์นั้นในรอบนั้นน่ะถ้าคุณวางตัวละครนี้แล้วอัพตันแล้วทุกคนวางทุกตัวเนี่ยครบแล้วคุณต้องกดนะครับไม่สามารถที่คุณจะวางตัวนี้เอ้ยเอานี้ก่อนเอาตัวพวกนี้สัก500ล้านดาเมจก่อนสมมุติ500ล้านปึ๊บแล้วคุณกดแล้วคุณก็เอ้ยเดี๋ยวอีกไม่500ล้านอีกทีไม่ได้นะครับทุกคนต้องวางตัวให้ครบก่อนนะครับแล้วก็กินไปนะครับอย่างที่บอกครับmaximum damage อยู่ที่ประมาณ518ล้านแต่ถ้าใครทำได้เยอะมากกว่านี้ก็คอมเมนต์กันทีนะครับ518บวกกับ180แล้วเมื่อกี้ประมาณ160ป่ะประมาณนั้นน่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับผมประมาณ600 700ล้านนะครับถ้าใครทำมากได้กว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับทุกคนและนี่ก็คือตัวละครอย่างตัวนี้เลยผมบอกได้เลยว่าโคตรเก่งเอาแล้วมันวางต่อไม่ได้เลยเหรอเอ๊ะผมไม่สามารถวางไอ้ตัวนั้นได้แล้วอ่ะจูฮาบัตอ่ะเอ้าจูฮับบ้านผมหายไปเลยเหรอโอ้ no แย่มากโอเคครับบัฟนะครับ250%ประมาณนี้แล้วกันก็คือ630ล้านนะครับทุกคนนี่คือตัวละครยังแอนคิงหรือคิงแอนอะไรก็ว่าไปนะครับเมลรูเอ็มนะครับจากเรื่อง Hunter X Hunter นะครับทุกคนครับคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้นะครับอย่าลืมที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยครับถ้าทุกคนคิดว่าตัวละครนี้เก่งแล้วก็สกิลเฟี้ยวนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ